ค่ะเดี๋ยวเรามีหลัก5ปอเลยนะคะค่ะมีปิดปรับโปรดเปลี่ยนและสูบนะคะปิดก็คือปิดไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราไม่ใช้หรือไม่จำเป็นนะคะค่ะปรับนี่เราก็ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 26-27 องศานะคะองศาซีโปรดเราก็จะปลดปลั๊กอุปกรณ์ไหนที่เราเลิกใช้แล้วนะคะส่วนเปลี่ยนเนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟเบอร์5หรือหลอดไฟ LED นะคะส่วนและปลูกก็จะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้านได้ด้วยค่ะปิดปรับโปรดเปลี่ยนปลูกก็คือ5ปอเปลี่ยนปลูกค่ะใช่ค่ะค่ะง่ายๆเลยค่ะค่ะทีเนี้ยโดยเฉพาะในการอยู่บ้านในช่วงหน้าร้อนนี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเสริมให้สักหน่อยไหมคะเผื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมต้องเปิดแอร์เยอะเหลือเกินในช่วงนี้ที่จริงก็ในส่วนอุปกรณ์รายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มเติมจาก5ปอแล้วนะคะค่ะเราก็สามารถในบ้านเนี่ยสมมติเราเปิดแอร์แล้วเราก็อาจจะใช้สามารถบ้านบังแดดหนุนกันความร้อนส่วนหนึ่งก็คือป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้ใช่ไหมคะแล้วก็หน้าต่างเราเปิดแอร์ห้องนั้นควรจะปิดหน้าต่างปิดประตูให้สนิทนะคะแล้วก็ของที่ไม่จำเป็นในห้องที่มันไม่ควรจะอยู่เพราะว่าจะเพิ่มความร้อนในห้องแอร์เช่นการหุงข้าวการต้มน้ำการรีดผ้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะส่วนหนึ่งก็จะเช่นเพิ่มร่มเงาในส่วนที่เราวางตัวคอยร้อนไว้ค่ะก็ไม่ควรจะมีสิ่งอะไรมากีดขวางนะคะเพื่อใหระบายความร้อนได้สะดวกนะคะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าจะแถมไปก็ล้างแอร์อย่างน้อยทีละ2ครั้งค่ะอ๋อพูดถึงล้างแอร์เนี่ยเห็นว่ากฟผ.เองก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนล้างแอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะมีโครงการอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็มีโครงการล้างแอร์ช่วยชาตินะคะ Clean Your Air Care Your Life นะคะค่ะส่วนแรกเลยเป้าหมายเนี่ยคือประชาชนนะคะคือกฟผ.เนี่ยจะร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะคะที่บริการล้างแอร์ให้กับประชาชนประชาชนจะจ่ายแค่ครึ่งราคาเท่านั้นนะคะนี้จะมีจำนวน 10,000 สิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะคะโดยประชาชนเนี่ยจะจ่ายค่าล้างแอร์แค่300บาทเท่านั้นนะคะโดยเราจะจำกัดครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์1เครื่องนะคะทั้งนี้ก็จะต้องเป็นแอร์ติดผนังนะคะที่ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU ต่อชั่วโมงนะคะหลักการก็ง่ายๆเลยค่ะแค่แสดงบัตรประชาชนแล้วก็บิลค่าไฟย้อนหลัง2เดือนณจุดขายนะคะก็จะมีห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะได้แก่ Home Pro Power By The Mall The Emporium สยามพารากอนแล้วก็ Mooport อันนี้เริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผ่านมานะคะเท่าที่ทราบก็มีผู้สนใจใช้สิทธิ์เยอะเป็นหลักพันแล้วเหมือนกันค่ะอืมค่ะค่ะก็เป็นโครงการค่ะเชิญถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะค่ะเมื่อกี้เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นล้างแอร์ในโรงพยาบาลภาครัฐนะคะแล้วก็ได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศเนี่ยที่จะตั้งเป้าล้างแอร์ในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่นำร่อง5แห่งประมาณ800เครื่องนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็จะมีโรงพยาบาลพนังเกล้าโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงค่ะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐโรงพยาบาลสมึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลบางกรวยค่ะก็จะเป็นในส่วนของล้างแอร์ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐค่ะอืมค่ะ